สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราส่งออกได้มากขึ้นก็คือการมอบนโยบายแล้วก็ส่งนโยบายต่างๆผ่านทางผู้ช่วยพาณิชย์ทูตพาณิชย์นะครับที่ประจำอยู่ในต่างประเทศแล้วก็ทูตพาณิชย์ต่างประเทศก็จะเป็นแม่เหล็กสำคัญนะครับในการเปิดเกมรุกเพื่อหาวิธีในการขายสินค้าแบบใหม่ๆเจาะกลุ่มตลาดทั้งผู้บริโภคตามหัวเมืองหลักแล้วก็หัวเมืองรองโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นอินเดียรวมถึงกลุ่ม CLNB นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวนี่ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีเพชรทักษ์ก็เน้นให้ทูตพาณิชย์เร่งดำเนินการติดตามจากรายงานครับนอกจากการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศของรัฐบาลแล้วการเดินหน้าเปิดเกมรุกในตลาดการค้าระหว่างประเทศก็มีการเร่งรัดและกระตุ้นให้มีความคืบหน้าไม่แพ้กันเห็นได้จากตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เรียกผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่มีอยู่กว่า61แห่งทั่วโลกรวมถึงหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศอีก4แห่งกลับประเทศไทยเพื่อหารือและรับมอบนโยบายและพิจารณาแผนงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำปี2559ซึ่งในวันนี้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมอบนโยบายการทำงานโดยให้ทูตพาณิชย์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงภาคเอกชนไทยใช้กลยุทธ์หลักที่เน้นแผนการเจาะตลาดในเชิงลึกเป็นรายเมืองโดยเฉพาะหัวเมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและอาเซียนแต่การจะรุกตลาดในแต่ละประเทศนั้นต้องมีกำลังมันสมองและทีมที่ปรึกษาที่มีจำนวนเพียงพอต่อการทำงานซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานของทูตพาณิชย์ในแต่ละเมืองมีคณะทำงานอยู่เพียง 3-4 คนเท่านั้นดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องว่าจ้างบุคคลท้องถิ่นให้เข้ามาอยู่ในคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดให้การเจาะตลาดเชิงลึกในแต่ละเมืองประสบความสำเร็จบุคลากรประจำไม่มีขาดแคลนคุณต้องจ้างเหมือนเดิมซ้ำไม่ใช่จ้างถาวรจ้างชั่วคราวปี2ปีเพื่อมาเร่งไปทำตลาดตรงนี้ถามว่าต้นทุนเพิ่มไหมเพิ่มแต่คุ้มแน่นอนเพราะสมองเนี่ยมันมหาศาลคิดแล้วเป็นสัดส่วนนิดเดียวแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ประเทศจีนมันพันล้านคนแล้วคุณมีคนอยู่แค่ 3-4 คนในต่อเมืองเนี่ยนะคุณจะจบตัวเองสำหรับประเทศไทยตลาด CLMV หรือกลุ่มประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามน่าจะเป็นตลาดที่ไทยจะสามารถยึดเป็นตลาดหลักในการส่งออกก็ว่าได้เนื่องจากกลุ่มประเทศเหล่านี้มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงและมีความนิยมในสินค้าไทยประกอบกับปัจจุบันการค้าชายแดนมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาทและสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองซึ่งหากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันเจาะตลาดเชิงลึกในการค้าชายแดนก็จะยิ่งสร้างมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและขยายตัวเข้าสู่ตลาด CLMV ได้อย่างแข็งแกร่ง CLMV เนี่ยต้องมอง3ปีเป็นอย่างน้อยนะครับว่าจะพัฒนาตลาดตัวนี้ยังไงจะเปิดกำลังคนยังไงค้าขายยังไงดังนั้นเซียมีเป็นเป้าหมายหลักสำคัญเลยที่ผมคิดว่าไม่ได้แพ้จีนเลยเพราะช่องว่างเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็กำลังซื้อนี่สูงมากในปีที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกของไทยอยู่ที่อันดับ4ของโลกแม้ว่าตัวเลขการส่งออกจะลดลงประมาณร้อยละ 5-6แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่มูลค่าการส่งออกหดตัวมากกว่าร้อยละ10ขึ้นไปยังถือว่าค่อนข้างน้อยอย่างรัสเซียที่ตัวเลขการส่งออกหดตัวมากถึงร้อยละ30สะท้อนให้เห็นว่าฐานการส่งออกของไทยค่อนข้างมีความแข็งแกร่งในปีนี้รัฐบาลจึงเดินเครื่องพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศผ่านการทำงานของทูตพาณิชย์อย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาฐานการส่งออกและเจาะตลาดหัวเมืองในแต่ละประเทศคู่ค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ